สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบครับผมพัดลมควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิและสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blink ได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนของตัว ESP8266 Wi-Fi มาดูนะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวเซ็นเซอร์ DHT22 ครับซึ่งสามารถที่จะวัดได้ทั้งค่าอุณหภูมิแล้วก็ค่าความชื้นนะฮะแต่ว่าในที่นี้ครับเราจะใช้แค่ค่าอุณหภูมิมาทำการควบคุมความเร็วของตัวพัดลมเท่านั้นครับเนื่องจากว่าตัว DHT22 ตัวนี้ก็จะมีนะครับค่าความแม่นยำในการวัดค่อนข้างสูงครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับวัดค่าอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์ครับนอกจากนั้นยังสามารถจะทำการแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นและสปีดของตัวพัดลมที่ทำงานณขนาดนั้นผ่านหน้าจอ LCD ขนาด 16:2 I2C ได้อีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะทำการลิงก์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi เราเตอร์ของเรานะฮะเพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน Blink ครับอันนี้คือหน้าตาในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Blink ครับก็สามารถที่จะแสดงได้ทั้งค่าความชื้นนะครับอันแรกค่าอุณหภูมิครับการปรับสปีดด้วยระบบแมนนวลครับคือผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการควบคุมสปีดของตัวพัดลมเนี่ยด้วยระบบนะฮะมือที่ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวพัดลมสามารถที่จะทำการปรับค่าของสปีดนะครับตามค่าอุณหภูมิก็เพียงแค่กดในโหมดออโต้เท่านั้นนะครับซึ่งตัวพัดลมของเราก็จะนะครับทำการเปลี่ยนสปีดตามค่าอุณหภูมิก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นสปีดก็จะเร็วขึ้นอุณหภูมิต่ำลงนะครับค่าสปีดของเราก็จะลดลงด้วยเช่นกันครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีนุ่งยากครับเนื่องจากว่าภายในของตัวพัดลมนะที่มีภายในฐานของตัวพัดลมเนี่ยนะเราทำการติดตั้งนะครับในส่วนของตัว power supply ไว้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็จะรับไฟแรงดัน220โวลต์จากไฟบ้านครับแปลงลงมาหรือประมาณ5โวลต์เพื่อเลี้ยงตัวโหนด MCU ESP8266 นะครับรวมถึงจอ LCD และตัวเซ็นเซอร์ด้วยนั่นเองครับฉะนั้นนะครับจึงสามารถที่จะใช้งานได้เลยโดยที่มันจะเป็นต้องต่อ power supply เพิ่มแต่อย่างใดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันครับก่อนการใช้งานทางเราจะต้องนะทำการเซตในส่วนของตัว SSID กับ password ให้ตรงกับตัวนะฮะสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์ของเราเนี่ยนะให้ตรงกับตัว Wi-Fi router ที่นะครับทำการใช้งานอยู่ด้วยเพื่อสามารถที่จะทำการควบคุมผ่านนะครับแอปพลิเคชัน Blink ได้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับถ้าเกิดว่าเราทำการแก้ SSID กับ password นะครับของตัว Wi-Fi router ในตัวโหนด MCU เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับรอสักครู่หนึ่งครับตัวหน้าจอ LCD ของเรานะครับก็จะทำการขึ้นนะครับค่าขึ้นมาครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะสามารถวัดได้ทั้งในส่วนของตัวฮิวมินะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 54% ครับทำงานในโหมดออโต้นะครับเทมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 30.2 นะครับซึ่งอุณหภูมิตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนิดนึงฉะนั้นพัดลมในโหมดออโต้ของเราก็จะทำงานอยู่ที่ประมาณเบอร์2นั่นเองครับอันนี้ก็คือในส่วนของนะครับนี่คือแอปพลิเคชัน Blink ของเราครับตอนนี้นะครับค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นก็จะแสดงผ่านนะครับทั้งหน้าจอ LCD และทางหน้าแอปพลิเคชันของเราครับก็มีความชื้น 53% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิ 30% ครับตรงส่วนนี้โหมดออโต้อยู่ดูที่ปุ่มตรงนี้นะครับอยู่ในโหมดออโต้ถ้าเกิดเราต้องการโหมดแมนนวลครับแล้วก็ลองกดปุ่มแฟนนัมเบอร์ตรงนี้ดูนะครับซึ่งเป็นลูกศรครับสักครู่ครับกดรันก่อนนะครับกดรันเรียบร้อยนะครับอันนี้เบอร์0ครับถ้าเกิดเป็นเบอร์0อันนี้ได้โหมดแมนนวลแล้วนะครับดูที่ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นโหมดแมนนวลพัดลมก็จะหยุดเองนะครับเบอร์1ครับอันนี้โหมดแมนนวลครับเบอร์2เร็วขึ้นครับและนะฮะเบอร์3ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับพัดลมทำงานในโหมดแมนนวลก็คือตัว MAN แมนนวลนะครับแล้วก็เบอร์ที่เราต้องการปรับถ้าเกิดว่าต้องการกลับสู่โหมดออโต้หมุนตามค่าอุณหภูมิที่อ่านค่าได้จากตัวเซ็นเซอร์ก็ปรับโหมดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับก็จะกลับเป็นออโต้ซึ่งออโต้นะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาจะได้เบอร์2ครับก็คืออุณหภูมิตั้งแต่25นะครับขึ้นไปแต่ไม่ถึง30ก็จะเป็นเบอร์1 30ขึ้นไปแต่ไม่ถึง35ก็จะเป็นเบอร์2และถ้าเกิดสูงกว่า35ก็จะกลายเป็นเบอร์3นั่นเองครับนะฮะเราสามารถที่จะโหมดออโต้นะครับลองลนไฟดูครับแต่ไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เซ็นเซอร์นั้นนะครับละลายได้ก็ให้มันเป็นตามธรรมชาติก็ได้ครับตอนนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับสูงกว่า 3.5 จะกลายเป็นเบอร์3นะครับตอนนี้ก็ลนไฟได้37องศาแล้วนะครับกลายเป็นเบอร์3
พร้อมทั้งสามารถบอกอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชันบินนะฮะที่หน้าแอปของเราได้ด้วยเช่นกันครับนะครับก็ตกครับผมนี่คือการทดสอบการทำงานของตัวพัดลมนะครับปรับสปีดความเร็วอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิโดยใช้แอปพลิเคชันบริ้นในการควบคุมพร้อมกับนะครับสามารถควบคุมได้ทั้งออโต้และแมนนวลนะครับปรับผ่านแอปได้นั่นเองครับตอนนี้อุณหภูมิไปไกลเลยครับ40นะครับเกือบ40แล้วเมื่อกี้เราเอาไฟลดเลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับให้อุณหภูมิมันลดลงนะฮะเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะกลายเป็นเบอร์2และเบอร์1ตามลำดับนั่นเองถ้าเกิดอุณหภูมิที่ประมาณ25องศาสำหรับเบอร์1ครับถ้าต่ำกว่า25องศาพัดลมก็จะปิดเองอัตโนมัติครับผมครับผมขอจบการนำเสนอนะครับพัดลมปรับสปีดตามค่าอุณหภูมิอัตโนมัติควบคุมด้วยโหนด MTU ESP 8266นะครับสามารถดูและควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินได้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ